66ล้านแตกลูกค้ากองสลากพัดถูกหวยหญิงกรุงเทพรวย24ล้านลุงแท็กซี่ถูก12ล้านบาทเมื่อวันที่1สิงหาคมหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลที่1งวดประจำวันที่1สิงหาคมโดยรางวัลที่1ออกหมายเลข436594รางวัลเลขท้าย2ตัว14รางวัลเลขหน้า3ตัว893และ266ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัว447และ282ล่าสุดน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธ์เจ้าของกองสลากพัดโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่1ออกหมายเลข436594เป็นจำนวน11ใบเป็นเงิน66ล้านบาทโดยในจำนวนนี้มีลูกค้าสาวรายหนึ่งถูกลอตเตอรี่คนเดียวถึง4ใบเป็นเงิน24ล้านบาทโดยผู้โชคดีรายนี้คือคุณสมฤทัยเป็นชาวกรุงเทพแต่ไม่อนุญาตให้น็อตไปหาที่บ้านโดยกองสลากพัดเตรียมโอนเงิน24ล้านให้ทันทีในวันนี้นอกจากนี้ผู้โชคดีอีกรายคือนายฉลองชัยชาวสมุทรปราการคนขับแท็กซี่โดยถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบเป็นเงิน12ล้านบาทส่วนผู้โชคดีรายอื่นประกอบด้วยชาวจังหวัดกระบี่ถูก4ใบเป็นเงิน24ล้านบาทและยังคงติดต่อลูกค้าไม่ได้1ใบเป็นเงิน6ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด